จากตอนที่แล้วคุณผู้ชมได้รู้เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ทั้งการผสมพันธุ์แท้และการผสมพันธุ์เทียมน้องหมาสุดเลิฟจากคุณหมอไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่จะมองข้ามไปไม่ได้อีกเช่นกันนั่นก็คือการฝากท้องนั่นเองครับค่ะแล้วถ้าน้องเขาผสมติดแล้วใช่ไหมคะมีความจำเป็นไหมคะว่าจะต้องฝากท้องอะค่ะหรือว่าเราสามารถดูแลเองที่บ้านได้ไหมคะหมอเห็นด้วยนะครับว่ามีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเรายังไม่รู้ว่าสุนัขของเราท้องจริงหรือไม่เราจะต้องทำการตรวจให้แน่นอนก่อนว่าน้องท้องหรือไม่นะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดเราทราบแล้วว่าน้องมีการตั้งท้องการทำการวินิจฉัยอัลตราซาวด์สามารถที่จะบอกได้ว่าน้องมีการตั้งครรภ์แล้วเนี่ยกี่วันแล้วจะสามารถประเมินได้ว่าน้องจะคลอดได้วันไหนเพราะฉะนั้นเจ้าของหลายท่านคงจะหมดความสงสัยนะครับหมอคิดว่าการฝากท้องเป็นสิ่งที่จำเป็นมากครับสังเกตว่าสุนัขตั้งท้องเนี่ยสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าน้องเขาตั้งท้องแล้วค่ะสำหรับสุนัขที่ตั้งท้องนะครับเราสังเกตได้ในกรณีหลายกรณีเริ่มต้นจากการตั้งท้องในระยะแรกสุนัขจะมีการกินอาหารที่น้อยลงนะครับหลังจากนั้นเมื่อผ่านไปในกรณีที่2ก็คือ1เดือนถึง1เดือนครึ่งสุนัขจะมีความสามารถในการกินอาหารได้มากกว่าปกตินะครับเนื่องจากคุณแม่จะต้องนำสารอาหารต่างๆให้น้องหมาในท้องหลังจากนั้นจะสังเกตเห็นว่าสุนัขของเราจะเดินอุ้ยอ้ายขึ้นนะครับเนื่องจากท้องบริเวณด้านล่างของช่วงล่างเนี่ยจะมีการโตและใหญ่ขึ้นสังเกตได้ว่าเต้านมของสุนัขจะมีลักษณะขยายใหญ่ขึ้นดังนั้นเมื่อเจ้าของเห็นลักษณะดังกล่าวแล้วอาจจะต้องนำสุนัขเข้ามาฝากท้องกับคุณหมอนะครับจะทราบได้ยังไงคะว่าลูกในท้องของน้องตัวเล็กเนี่ยปกติดีหรือว่าอาการเต้นของหัวใจปกติอะเมื่อเจ้าของนำสุนัขเข้ามาตรวจร่างกายกับคุณหมอนะครับคุณหมอก็จะทำการวินิจฉัยด้วยการเอ็กซเรย์และอัลตราซาวด์เพื่อจะเป็นตัวบ่งบอกว่าลูกสุนัขที่อยู่ในครรภ์แม่เนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์หรือไม่มีการพัฒนาไปตามวัยและการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมหรือไม่โดยเราจะแบ่งระยะต่างๆเอาไว้นะครับถ้าเกิดสมมุติลูกสุนัขเนี่ยมีอายุอยู่ในครรภ์ไม่เกิน30วันการทำเอ็กซเรย์จะยังไม่สามารถตรวจได้เราจะต้องทำการอัลตราซาวด์เพื่อจะดูลักษณะของหัวของลูกนะครับลักษณะหลังของลูกแล้วก็ปลายหางของลูกซึ่งลักษณะนี้ในวัย30วันของลูกสุนัขเราจะสามารถเห็นการเต้นของหัวใจแล้วนะครับหลังจากนั้นเมื่อสุนัขมีการพัฒนาตัวขึ้นไปจนถึงอายุ40วันถึง45วันคุณหมอสามารถที่จะทำการเอ็กซเรย์ได้ครับเพื่อจะรู้ว่าโครงกระดูกของลูกนั้นมีการเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่พร้อมกับทำการอัลตราซาวด์นะครับเพื่อยืนยันว่าอัตราการเต้นหัวใจของลูกเป็นไปอย่างปกติหรือไม่นะครับการอุลตราซาวด์ในคนนะคะสามารถนำมาใช้กับน้องตัวเล็กได้ไหมคะเพื่อที่จะได้แยกเพศหญิงเพศชายตัวผู้ตัวเมียค่ะครับมีปัญหาที่ทุกคนอยากจะทราบกันว่าการอุลตราซาวด์นะครับสามารถรู้เพศของน้องหมาและน้องแมวได้หรือไม่ไม่ได้ครับเนื่องจากน้องหมากับน้องแมวเนี่ยมีลักษณะของตัวและอวัยวะต่างๆเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับรวมไปถึงอวัยวะเพศด้วยดังนั้นแม้ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่ดีอย่างกรณีของหัวโขก 4DX ก็ตามนะครับก็ไม่สามารถที่จะมองเพศของน้องหมาและน้องแมวได้เพราะฉะนั้นเจ้าของจึงต้องรอระยะเวลาก็คือประมาณ2เดือนนะครับถึงจะเห็นลักษณะของเพศเนื่องจากการคลอดออกมาเนี่ยเป็นการชัวร์ที่สุดนะครับว่าน้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชายครับอ
ลักษณะการใช้เครื่องอัลตราซาวด์นะครับไม่ยากเลยนะครับมีความปลอดภัยสูงในน้องหมาและน้องแมวด้วยขอให้มีเครื่องอัลตราซาวด์แล้วก็มีเจลนะครับเราก็สามารถที่จะตรวจครรภ์มารดาโดยการที่เราจะใช้เจลนะครับละเลงวางไปที่บริเวณหน้าท้องของคุณแม่จากนั้นเราก็นำหัวโขลกเนี่ยครับวางทาบบริเวณหน้าท้องของคุณแม่นะครับจากนั้นคุณหมอก็จะดูภาพมอนิเตอร์ครับว่าคุณแม่เนี่ยมีลักษณะของมดลูกเป็นอย่างไรแล้วก็จะดูได้ว่ามีน้องตัวเล็กๆอยู่ในมดลูกหรือไม่เราสามารถที่จะตรวจวัดการตั้งครรภ์ของลูกสุนัขได้ตั้งแต่อายุ21ถึง30วันนะครับเราก็สามารถรู้แล้วว่าโอเคคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วนะแล้วถ้าน้องเขาตั้งท้องใช่ไหมคะมีข้อควรระวังในการปฏิบัติยังไงบ้างไหมคะสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หมอจะต้องบอกกับเจ้าของเลยว่าพยายามอย่าให้น้องหมาน้องแมวเนี่ยมีการกระโดดขึ้นโต๊ะและโซฟากำหนดบริเวณสถานที่ให้น้องหมาน้องแมวอยู่กันอย่างเหมาะสมนะครับถามว่าจะต้องอาบน้ำได้ไหมช่วงแรกเนี่ยหมอยังอนุญาตแต่ถ้าเกิด1เดือนครึ่งเป็นต้นไปนะครับหมอว่าหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเนื่องจากการอาบน้ำหรือว่าการเป่าไดหรือการใช้เคมีในการทำการอาบน้ำเนี่ยมักจะมีผลต่อลูกสุนัขในอนาคตได้นะครับถามยอดฮิตเลยว่าน้องหมาน้องแมวของเราจะต้องเสริมวิตามินหรือแคลเซียมอะไรในขณะที่ตั้งครรภ์หรือไม่นะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่หมอทำเนี่ยหมอมักจะให้เสริมแคลเซียมและวิตามินเนี่ยหลังคลอดมากกว่าสุนัขและแมวที่เสริมแคลเซียมสูงมากเนี่ยการคลอดยากมักจะพบได้นะครับเนื่องจากแคลเซียมและวิตามินบางอย่างเนี่ยจะทำให้ตัวของน้องหมาและน้องแมวเนี่ยโตไวกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นการคลอดเนี่ยอาจจะยากมากดังนั้นในลักษณะที่หมอจะแนะนำเนี่ยหมอให้น้องหมาและน้องแมวที่ตั้งครรภ์นะครับกินอาหารที่มีลักษณะการบำรุงโดยลักษณะของโปรตีนและไขมันสูงกว่าปกตินะครับแต่ลักษณะแคลเซียมหรือซัพพลิเมนต์อื่นๆเนี่ยค่อยมาให้หลังจากสุนัขและแมวเนี่ยคลอดออกมาให้เรียบร้อยก่อนน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่มองข้ามไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับการฝากท้องที่ต้องใช้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและยิ่งถ้าน้องหมาสุดเลิฟของคุณได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วล่ะก็ขอบอกว่าหายห่วงได้เลยล่ะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้ความสำคัญและขั้นตอนต่างๆของการฝากท้องไปแล้วตอนต่อไปที่พลาดไม่ได้เช่นกันนั่นก็คือคุณจะได้รู้ถึงขั้นตอนการคลอดและการดูแลแม่หลังคลอดนั่นเองครับWe'll be right back.